โอเคยังไม่พอวิถีชีวิตคนชนบทเรียกง่ายที่นี่อาจจะต้องเปลี่ยนไปใน10ปีและหากตรงตามคำทำนายของสถาบันการลงทุนระดับโลกเวียดนามก็จะแซงหน้าพูดดังๆครับเมื่อเทียบกับไม่เคยลงทุนในประเทศน้อยน้อยน้อยเขายังมีโครงการใหญ่ๆที่กำลังเตรียมเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าอ้าวเอาใหม่ค่ะพูดดังๆค่ะมันใช้ยุงยุงยุงมันบิน